ในทุกมือเฮามีกันตลอดมาบ่าว่าสิมือใดบ่าว่าสิใก,กล้ไกลสงใจหอดกันทุกเวลามองแค่ตาบ่ต้องเวาจาคำพูดใดก็หูถึงใจที่สื่อผ่านกันเฮาสองสีเก้าไปขอให้เจ้ามั่นใจจับมือยางไปนำกัน แสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005ร้อยคืบหน้าข่าว News Update ช่วง In on at สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n o อ r a d ร o ดโนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบ,บดีที่7มิถุนายน2561นะครับวันนี้พบกับผมมตัตโพลดล้ำครับผมกลับมาประจำการทุกวันพฤหัสนะครับก็วันนี้เอาเรื่องราวข่าวสารในโลกเทคนโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังก็วันนี้วันที่7แล้วนะครับอีก7วันนะครับจะเริ่มต้นมหาการรมฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียนะครับ อ่เราก็จะเก็บเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาเล่าสู่กันฟังออ่อ่แน่นอนส่วนมากที่ผ่านๆมาก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกก็จะมีอยู่ประมาณสัก2อ,อย่างนะครับ2อ,อย่างในที่นี้คือแบ่งเอาตามลักษณะของของการใช้งานของมันนะครับอันแรกก็คือคือถ้าที่ติดตามมาทุกๆครั้ง,งนะครับเราก็มักจะมีประเด็นมาพูดกันก็คือ1 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในแต่และในแต่และปีเนี่ยในแต่และไม่ใช่ปีนะในแต่และครั้งเนี่ยพอมัลแข่งกัน4ปีครั้งใช่ไหมครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาถ่ายทอดคราวนี้ก็คงเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปอัปเดตมาอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นใช้คอเทคโนโลยีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังแต่อีกอันนึงนะครับท,ท,ท,ที่ที่มักที่ที่มันจะมาคู่กับเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟบอลโลกคราวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ ไม่ใช่ไม่ใช่การถ่ายทอดที่มาคู่กับการแข่งขันคือเทคโนโลยีที่อยู่กับตัวนะักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็พิเศษอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงคือเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตัดสินเกมการแข่งขันนะครับปีนี้นะครับในในการแข่งขันคราวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่สําคัญอันนึงที่เอามาใช้มันอาจจะช่วยเพิ่มอัตราดหรือลดอัตราดของเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้ก็ได้นะครับเอ่อมันจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคอยดูแต่ว่า จากการแข่งขันในที่เข้าไปทดสอบในฟุตบอลลีกในหลายๆประเทศแล้วเนี่ยอาจจะทั้งทําให้แฟนบอลบางทีมพอใจหรือไม่พอใจหรือว่าโดยรวมๆอาจจะรู้สึกพอใจกับไม่พอใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันอ๋อก่อนจะบอกว่าคืออะไรนะครับเราสื่อสารการเลฟังที่ line ad news 1 0ึ่ fm เหมือนเดิมนะครับ sms ที่4 1 1 1 0 0 5ครับก็คือ เทคโนโลยีที่จะมากับการแข่งฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าวิดีโอแอสซิสแตนต์เรฟเรนซ์หรือว่าูง่ายๆคือการใช้เอาแบบตามสาบนะครับใช้วิดีโอมาช่วยตัดสินให้กับกรรมาการเราคงเคยเห็นนะครับในในบางฟุตบอลลีกในยุโรปเนี่ยได้มีการเอาเอาภาพมาเพลยย้อนหลังเพื่อจะดูว่าเพื่อใช้กรรมาการเนี่ย ใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะให้ลูกจุดโทษบ้างให้ฟาวบ้างหรือว่าตัดสินใจสําคัญสําคัญซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลเป็นเกมอันหนึ่งที่มันก็เป็นทั้งสเสน่ห์แล้วก็เป็นทั้งเรื่องที่หน้าจะเรียกว่ามัก็ไม่เชิงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันคือการใช้คือนอกจากเทคนิคในการเล่นแล้วก็ยังมีเทคนิคในการเล่น ด้วยเหมือนกันนี่อาจจะมีการหลอกกรรมการมีการโกงอะไรกันนะครับตัววิดีโอแอสซิสแตนต์เลฟเรีเนี่ยนะครับก็ถูกเอามาใช้เพื่อช่วยกรรมการให้ตัดสินใจให้เที่ยงตรงมากขึ้นนะครับไอ้ตัววิดีโอนี้คืออะไรนะครับวิดีโอนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยกรรมการตัดสินใจว่ามีการล้ำหน้าไหมสมควรได้จุดโทษหรือเปล่ามีการทำผิดกฎติกาอะไรนะครับ แลในพหังยิ่งจังหวะที่เป็นจังหวะที่ก้ากึงไม่ชัดเจนนะครับแต่ก่อนนี้กรรมการก็ต้องใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าผู้กํากับเส้นนะครับถ้าบางทีผู้กำกับเส้นเห็นไม่ชัดเพราะนะักฟุตบอลไปยืนบางหรือว่าท่านยืนอยู่ในตำแหน่งที่เห็นเกมไม่ชัดก็อาจจะตัดสินใจหรือช่วยกรรมการกลางที่อยู่ในสนามเนะี่ยตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอก็เข้ามา มีบทบาทนะครับและเชื่อว่าในคราวนี้อาจจะมีข้อกังขาหลายอย่างหรืออาจจะสบายใจมีความชัดเจนไม่กังขาอะไรกับสักเกมหนึ่งในการแข่งขันคราวนี้แหมมันต้องมีสักสักแมตช์หน้าที่ใช้วิดีโอแล้วเกิดถูกใจไม่ถูกใจกันขึ้นนะครับเพราะว่าแหมฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งแล้วเป็นเกมการแข่งขันระดับทีมชาติถ้ามันมีใครที่เกิดแพ้ตกรอบขึ้นมาเพราะ ตัววิดีโอ Assistant r e f e r e e เนี่ยก็ถือว่าแหมมันน่าจะเจ็บใจมากเลยก่อนหน้านี้นี่มีการทดสอบเอามาใช้ในหลีกสำคัญส,ค,ญสคัญนะครับในในโลกนี้ก็คือที่เรานิยมกันมากๆก็บุนเดสเลกาในเยอรมนีนะครับหรือว่าเกาโซซีรีในอิตาลี Italy นะครับพี่เมียเลกในอังกฤษนะครับซึ่งก็มีการพิจารณากันแล้วนะว่า น่าจะเป็นส่วนช่วยนะครับให้เกมเนี่ยมันมีความชัดเจนกระจ่างแจ้งแล้วก็มีการตัดสินที่ถูกต้องเป็นธรรมแต่มันอาจจะมีข้อเสียเหมือนกันเช่นตัววิดีโอเนี่ยอาจจะทำให้เกมเนี่ยมันช้าลงความต่อเนื่องของเกมเนี่ยก็มีผลนะครับมันก็เหมือนกับคือจังหวะที่สุิเกมกำลังสนุกสนุกเร่งๆอยู่แล้วมันเกิดจังหวะกั้มกึง่งเราต้องเปิดวิดีโอดูก่อน มันก็จะมีโอกาสทําให้เกิดการแก้เกมขึ้นมาได้เกิดการพักนะครับกำลังการบุก <c oughs> กําลังบุกบุกสนุกสนุกอะไรเนี่ยก็มีผลได้เหมือนกันและอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะทําให้เกิดความสับสนกับทั้งแฟนบอลและนักกีฬานักฟุตบอลน,นะครับและประเด็นอีกอันประเด็นสุดท้ายที่เขาทิ้งเอาไว้ก็คือตัววิดีโอเนี่ย อาจจะลดบทบาทของกรรมการผู้ตัดสินในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้นะอีหน่อยนะในเมื่อแบบว่าหุ่นยนต์ทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็เก่งไม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรปัญญาประดิษฐ์เข้าไปอีกก็เป็นไปได้อีกว่าเหมือนกันในอนาคตว่ากล้องก็มีนี่วิดีโอก็ถ่ายได้ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีกรรมการก็เลยในเมื่อในเมื่อเราต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยตัดสินแล้วนี่ก็เอามันทั้งหมดเลยดีไหม ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็หวังว่าเกมการแข่งขันในอีก7วันนี้อะไังจะเริ่มขึ้นนะครับเกมเปิดสนามก็เป็นการเปิดสนามของเจ้าภาพกับซาอุดีอาระเบียนะครับค่อนข้างจะอาจจะฟังดูแบบแปลกๆเพราะว่าเรามักจะมีอ่เป็นการเจอกนรหว่งเจ้าภาพกับทีมที่เป็นทีมวางที่แบบทีมใหญ่ๆแต่ว่าเอิญในในกลุ่มของเจ้าภาพเนี่ยก็มีทีมชาติซาอุดีอาระเบียซึ่งก็ ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของทวีปเอเชียของเราเลยนะก็ได้ทีมหนึ่งเหมือนกันนะต้องเอาใจช่วยกันว่าใครรักใครชอบใครก็ติดตามกันได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าเรื่องของการพนันเนี่ยก็ระ,ะ,ะมัดระวังว่าไม่ควรจะเล่นเลยจะดีที่สุดเพราะว่าเห็นมีการเข้มงวดแล้วก็จะเอาจริงเอจาจังกับการเล่นการพนันฟุตบอลโลกผ่านสื่อออนไลน์นะครับความคืบหน้าเป็นไงเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาเล่าก,กันอีกทีหนึ่งว่า เขาจะมีวิธีการยังไงแต่ที่สําคัญที่สุดคือเพื่อความสบายใจเชียกีฬายอย่างมีความสนุกแล้วก็ความสุขในการชมนะครับก็คือ,เ,อเชียร์ธรรมดารรมด,าดีกว่าอย่าต้องไปติดปลายนวมเลยมันจะทําให้เครียดนะฮะอ่ะมาที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็เรื่องของ GDPR มีข่าวข่าวหนึ่งครับก็พูดถึงว่า เข้าไปสำรวจผู้บริหารระดับสูงระดับ c ีนะครับว่า GDPR เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะครับก็คือเอาแบบตามความหมายเลยนะก็คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองมาจากคำว่า General Data Protection Regulation นะครับซึ่งประเทศกลุ่มประเทศที่เขามีความาจริงจังที่จะนำเรื่องของ GDPR มาใช้เนี่ยนะครับ ก็คือสหภาพยุโรปแน่นอนว่าสหภาพยุโรปนั้นทำการค้ากับหลายๆประเทศในทั่วโลกนะครับเมื่อเมื่อ,อ,อ GDPR ในยุโรปเนี่ยมีกฎกติกาเกิดขึ้นก็ต้องมีผลให้คนที่ ั่วโลกอ่ะที่ทําการค้ากับประเทศในสหภาพยุโรปต้องมีการพัฒนากฎหมายของของตัวเองขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาในการทําธุรกรรมร่วมกันให้เกิดความเท่าเทียมกันประเทศไทยเองก็มีเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการส่งเข้าไปสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติในชาติล่าสุดผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับในขั้นตอนการเสนอกฎหมายของ ประเทศเราในช่วงเวลานี้ก็คือผ่านคอรอมอรก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็กฎหมายโดยรัฐธรรมนูญนะกคือเสนอโดยประชาชนก็ได้เสนอโดยรัฐบาลก็ได้รัฐบาลก็ต้องผ่านความเห็นชอบของคอรอมอรก่อนแล้วก็เข้าสภาซึ่งเร,เร็วนี้เราคงจะมีกฎหมายแต่ว่าตัว GDPR ของยุโรปสาภาพยุโรปเนี่ยเขาจะมีผลการบังคับใช้ในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็เ อาจจะช้าหรือเร็วช่วงนี้นี่ถือว่า g d p r เป็นเรื่องที่แบบว่าคนสนใจเยอะนะครับชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยได้มีความร่วมมือในการที่จะจัดจะจัดการสัมมนาน,านี้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรากฏว่าแป๊บเดียวเองครับที่มีการให้จองออที่นั่งนะครับหมดเต็มเรียบร้อยเลยนะครับนะครับต้องแบบว่าเห็นว่าต้องมีการขยับขยายพื้นที่อ่ะ กลับมาที่ GDPR ในข่าวนี้ก่อนอผลสำรวจอันนี้นะครับเป็นผลสำรวจที่สำรวจบริษัทวิจัยสำรวจโดยบริษัทวิจัยสำรวจผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งหลายบริษัทเลยนะครับก็จะมีทั้ง CEO และ CIO ก็คือผู้บริหารระดับสูงทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองในองค์กรนั้นๆนะครับก็เขาทำโดย h a w i n e s s แล้วก็ kpmg นะครับก็เป็นการสำรวจประจำปีมีผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ย3,958คนครับแล้วเขาพบว่านะครับพบ,พบว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็มองตรงกันว่าเเรื่องของความพร้อมของ gdpr ของบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับและการลงทุนในไอทีเนี่ย มันจะมีบทบาทมากแล้วก็จะมีการลงทุนทางด้านไอทีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับของการลดปัญหาเรื่องการจรกรรมข้อมูลการละเมิดข้อมูลนะครับกฎหมายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนในเมืองนอกก็จะมีลักษณะหรือว่ามีเจตนารมณ์คล้ายๆกันคือดูแลคุ้มครองข้อมูลข้อมูลขอภัยครับของออประชาชนของบริษัทองค์กรธุรกิจให้ได้รับความปลอดภยัย แล้วก็สร้างความมั่นใจในการทําธุรกรรมธุรกิจการค้านะครับนี่เหตุผลว่าทําไมมันต้องมีกฎหมายทั้งสองฝั่งให้มันเท่าเท่ากันเพราะว่าไม่ใช่นั้นก็ถือว่าคู่ค้าของของเขาอาจจะมองว่าคู่ค้าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีกฎหมายรองรับเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจที่จะจะทําธุรกิจด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็คือเมื่อ เมื่อ EU หรือ hmm. ม sure ีสภาพยุโรปใ้ใช้ GDPR แล้วเขาก็จะมีการออกกฎระเบียบออกมาแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆซึ่งตอนนี้คนก็ให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาข้อกำหนดนั้นนะครับว่าเวลาเราจะต้องทำธุรกรรมกับบริษัทที่อยู่ในยุโรปเนี่ยแล้วเขามี GDPR เรากฎหมายยังไม่มีเราจะต้องต้องทํำยังไงเมื่อกฎหมายมีแล้วกฎหมายเราจะเหมือนกฎหมายเขาไหมกฎหมายของเราก็มีนะครับมันจะมีคําแปลกๆที่ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเช่นผู้ประมวลผลข้อมูลผู้เก็บข้อมูลการยินยอมให้เก็บข้อมูลก็คือการที่เราเ,าเนี่ยนะครับอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยก็คือยินยอมให้ธนาคารพาณิชย์หรือว่าเครดิตบูโรหรือว่า องค์กรในองค์กรหนึ่งนําข้อมูลของเราไปเก็บเนี่ยก็ต้องยินยอมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีเราไปกรอกข้อมูลแล้วก็สมัยก่อนกรอกข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มสมัครหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเก็บไปนะครับต่อไปนี้ต้องมีการยินยอมในการเก็บข้อมูลของเราด้วยในข้อมูลสําคัญนะครับการเอาข้อมูลนั้นไปประมวลผลนะครับต้องมีการมีขั้นตอนมีการยินยอมมีการยอมรับด้วยนะครับต้องมีความมั่นคงในการเก็บต้องมีทั้งการ ถ้ามีบทลงโทษถ้ามีการนําข้อมูลเราไปใช้โดยที่เราไม่อนุญ,ญาตการอนอกจากนี้ก็มีเรื่องรายละเอียดปีกย่ยอ,อีกมากมายนี่ครับคำพวกนี้อาจจะใหม่ๆแล้วอาจจะไม่ต้องไปรู้หมดหรอกว่า GDPR ของเมืองนอกที่เขาต้องทําธุรกิจกับเราเป็นยังไงแต่ว่าเราน่าจะรู้นะครับว่ากฎหมาย มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราซึ่งเราไม่เคยมีกฎหมายฉบับน,นี้มาก่อนไม่เหมือนกฎหมายการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่มันเคยมีแล้วก็มีการแก้ไขมาแล้วเนี่ยคือมีพัฒนาการของกฎหมายมาระยะหนึ่งแล้วมันแตกต่างกันและเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสิทธิของเราในฐานะประชาชนพลเมืองเนี่ยในเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราได้รับการคุ้มครองแค่ไหนนะครับเอา ไปกันไกลนะกลับมาที่ผลสํารวจอันนี้เขาบอกว่าผู้บริหารระดับสูงด้านไอทีเนี่ยเขามองว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยนะครับจะมีการลงทุนทั่วโลกในเรื่องในเรื่องของการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลเนี่ยถึง46,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เขาถือว่าอาชญาการรมทางไซเบอร์เนี่ยมันก็มันคงต้องมีเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเงาตามตัวคือมันยังมีมันมันยังมีม,มีเป็นสิ่งที่จะบอกให้ หมดไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อเมื่อ,เ,อเหมือนกับว่าเราพยายามทาให้เกิดความความเข้มแข็งปลอดภัยแค่ไหนก็จะมีคนท้าทายอยู่นะครับคนเดียกัน CEO หรือผู้บริหารก็บอกว่าทำการสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเนี่ยผู้บริหารในทีปัจจุบันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย38%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะเขาคาดว,ว่าองค์กรของเขาเนี่ยยังมีการทํางานที่ไม่สอดคล้องกับ gdpr ของ ยุโรปนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กําหนดคือไม่อีกไีกไ่กี่วันแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีการปรับปรุงตัวเองทั้งเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองที่จะทําให้มันเกิดความมั่นใจได้นะครับอันนี้ก็คือความความเขาเรียกัไความ สำคัญของการทําธุรกิจแล้วก็เรื่องของข้อมูลในบทสํารวจอันนี้มันมีเรื่องอื่นด้วยครับซึ่งก็น่าสนใจามาพูดถึงครับก็พูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าของผู้นําสตรีทางด้านไอทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวนี้ในองค์กรด้านไอทีหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีสุภาพสตรีเป็นผู้นําองค์กรนะสมัยก่อนนี้เ,เด็ดเด่ตอนี้ไม่น่าจะใช่แล้วนะสมัยก่อนนี้รู้สึกจะมีฮิ w เล็ตแพ็กกาดมีหลายบริษัทนะครับที่แบบว่าเป็นบริษัทไอทีชั้นนําที่มีผู้หญิงเป็นผู้นําเขาบอกว่าตอนนี้อัตร การเป็นผู้นำทางด้าน IT ีในองค์กร IT ีเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นนะแต่มันช้าไปหน่อยนึ่งเพิ่มเพิ่มขึ้นประมาณ12%จาก10%ที่เมื่อปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ในทีมเทคโนโลยีเนี่ยมีเพียง1ใน5หรือ21%ครับที่เป็นผู้หญิงผู้ง,ง่ายๆคือมีผู้หญิงได้รับความออยอมรับในการที่เป็นทั้งผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัตินะครับแต่จะ ยังมีสัดส่วนที่ยังไม่มากนักนะครับแต่มีแน่นอนแล้วก็อุตสาหการรมไอทีนั้นถูกแบ่งออกไปอย่างชัดเจนเลยว่าความหลากหลายมีผลต่อความสําเร็จทางธุรกิจคือไม่สามารถที่บริหารด้วยเพศใดเพศหนึ่งแล้มันต้องมีความทั้งผู้ชายผู้หญิงมาช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็การบรรลุเป้าหมายเนี่ยเขาบอกว่า47%เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ เป้าหมายทางธุรกิจที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสําเร็จไหมแต่อีก30หรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความหลากหลายของบุคลากรที่เขามาทํางานนี่ก็เป็นเป็นบทสารวจอันนี้ข่าวนี้เอามาจากตามอันะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับมาที่เรื่องของทั้งอื่นบ้างเพิ่นเปลี่ยนอารมณ์ดีไห่ยเปลี่ยนอารมณ์ข่าวข่าวนี้เขาสําเป็นบทสํารวจมี เรื่องเกมมาเล่าสู่กันฟังนะครับคนที่ชอบเล่นเกมแน่นอนถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เด็กๆวัยรุ่นก็ชอบเล่นโมบายเกมนะเพราะว่าชีวิตประจําวันอยู่กับสมาร์ทโฟนแต่บางคนที่ชอบเล่นเกมมากๆเนี่ยนอกจากเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังขนาดไปแข่ง e ีสปอรอะไรเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของเกมคอนโซลก็คือเกมที่เราเอ็าหหรือว่า PS p s เอ,อหรือว่า i เทนโดวี v, อะไรพวกนี้นะครับผมผมว่าไม่ได้ติดตามเกมนานแล้วผมอาจจะเอ่ยชื่อรุ่นผิดนะครับต้องขออภัยความเครียกอะไรนะความไม่ค่อยทันเรื่องเกมนะสมัยก่อนนี้ชอบเล่นก็ยังพอรู้บ้างเดี๋ยวนี้ห่างหายไปถ้าเกิดว่าบอกรุ่นผิดต้องขออภัยนะฮะอ๋อไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนแล้วแต่ว่าค่ายนี้นครับ Ubisoft Ubisof t เป็นผู้ผลิตเกมค่ายหนึ่งเหมือนกันเขามองว่า คือตอนมันมีมันมีมันมีแนวโน้มอันนึงนะครับว่าเกมต่อไปเนี่ยมันจะเข้าอยู่เข้าสู่ยุคสตรีมมิงก็คือเกมที่สามารถจัดสตรีมออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อมาเล่นกันเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าคือก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะเข้ามาถึงเร็วนี้นะแต่ว่า Ubisoft เขามีคำทำนายว่าเขายังเชื่อว่าจะมีคเกมคอนโซลเนี่ยมันยังมันยังโตไปได้อีกแล้วจะมีอีกเจเนอเรชันหนึ่งอีกอีกสักระยะหนึ่งออกมาอีกสัก อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าถึงยุคสตรีมมิงคือยุคสตรีมมิงยังไม่มาถึงรเร็วนี้ผู้ยง่ายๆตามข่าวนี้นะครับซีอีโอของ Ubisoft เนี่ยเขาบอกว่าเครื่องคอนโซลเนี่ยมันยังน่าจะมีความสำคัญและบทบาทในวงการเกมอยู่อยู่ต่อไปนะแต่ว่าเกมสตรีมมิงเนี่ยมันมาแน่นอนเขาบอกว่าอนาคตข้างหน้าเกมเนี่ยจะเข้าถึงผู้คนได้กว้างมากขึ้นครับแล้วก็คุณภาพของเกมเนี่ย ถ้าจะทำให้มันน่าสนใจสนุกเนี่ยต้องลงทุนเยอะแน่นอนครับเครื่องเล่นเกมก็ก็ต้องมีการใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อให้การแสดงภาพให้การเขาเรียกเัี่ยนะความต่อเนื่องสนุกสนานมีอรรถรสเนี่ยมันทำได้มากขึ้นนะครับ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าการเล่นเกมแบบสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะมาถึงเร็วๆนี้หรือไปได้รับความนิยมมากในเร็วๆนี้ Ubisoft กลับมองว่าเกมคอนโซลยังสามารถจะได้อยู่ในความสนใจแล้วก็าการติดตามของนักเล่นเกมไปอีกระยะหนึ่งนะครับการเล่นเกมที่ผ่านมาของสตรีมมิ่งเนี่ยจะช่วยยกระดับเกมให้เป็นระดับ triple A คือ A 3ตัวผู้ง่ายๆคือ A เนี่ยธรรมดามันก็ดีอยู่แล้วนะค,คือแบบดีสุดๆละ A 3ตัวหรือ Tri p l e A เนี่ยคือแบบว่าสนุกมากๆอะไรประมาณนี้นะครับเ,เขาบอกว่าการสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะช่วยให้เกมแบบสนุกมากๆ3 A เลยเแต่แน่นอนการที่จะทำสตรีมมิ่งได้เนี่ยมันก็ต้องทำให้มันต้องมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นอุปกรณ์เนี่ยมันก็ต้องทำสตรีมมิ่งได้นะครับโทรศัพท์หน้าจอนะเอ่อทุกอย่างครับที่ที่มันจะสามารถให้เราพกพาไปได้ อาจจะต้องการจอใหญ่กว่าโทรศัพท์ธรรมดาต้องการ CPU ที่มันสนุกมากกว่านี้คือสมัยก่อนนี้ไม่ใช่สมัยก่อนปัจจุบันนี้เวลาคนซื้อมือถือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดูจออะไรมากค่อยดูกับกล้องถ่ายรูปกล้องหน้ากล้องหลังถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีอาจจะชอบกล้องหน้ามากกว่าเพราะเซลฟี่เยอะเดี๋ยวนี้กล้องหน้าบางรุ่นเนี่ยมากกว่ากล้องหลังความละเอียดเลยนะครับบางคนก็ชอบอทั้ง ถ่ายรูปธรรมดาก็แล้วแต่แต่เอาต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการเล่นเกมก็ได้นะครับแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเอาล่ะสตรีมมิ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วทําให้เกมสนุกแต่ก่อนที่จะถึงตรงตรงนั้นเนี่ยจะมีเกมคอนโซลขึ้นมาขั้นอีกสักอันหนึ่งก่อนที่มันจะเข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งเกมนะครับมาที่โซเชียลมีเดียกันแม่งนะครับว่ามีอะไรหรือว่ามีกระทู้อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง,องการท่องเที่ยวเรื่องของ การดาเนินชีวิตเรื่องของการแต่งกายเรื่องของละครเรื่องของอะไรต่ออะไรมั่งแต่ว่ามีบางอันที่ก็ดูว่ามีประโยชน์กับผู้คนหลายๆคนที่เป็นน่าจะเป็นความรู้ที่ดีนะอันนี้มาจากพันทิปเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องของเขาบอกว่าถ้าโถมดินสูงสูง,สงอันนี้สงสัยจะเป็นกระทู้ของท่านที่กําลังจะสร้างบ้านนะฮะถ้าโถมดินสูงสูงหลายสิบเมตรมากๆต้องรอให้ดินยุบกี่เดือนถึงจะสร้างบ้านได้ หลายสิบเมตรคําว่าหลายสิบเมตรเนี่ยก็แสดงว่าตรงที่ท่านถมลงไปมันอาจจะเป็นคลอ,เ,อ,อ,เ,ปคลอเป็นสาอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่เคยเห็นใครถมขนาด10เมตรนะแต่ส่วนมากเนี่ยเท่าที่คุ้นเคยกับการสร้างบ้านนะครับเพิรนที่บ้านก็มีเป็นผู้มีความรู้ทั้งเรื่องพวกนีน้ก็จะได้รับการบอกเล่าว่าเวลาจะถมที่เนี่ยต้องแบบว่า ถมหลายหลยครั้งหน่อยแล้วก็ปล่อยให้ดินมันยุบตัวอัดแน่นของมันเองนะครับแล้วถึงจะสามารถสร้างบ้านได้ถ้ารีบถมถม,ถมเร็วๆแล,วแล้วก็สร้างไปเลยเนี่ยมันยังไม่มีชั้นดินก็ยังไม่แน่นมากพออาจจะมีอันตรายเวลาเราไปสร้างบ้านนะครับอ่าแตใ่ในกระทู้นี้ก็เป็นความรู้อันหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าวิธีคิดง่ายๆครับการที่ดินเนี่ยที่เราถูกทอกถ,ถมไปแล้วก็มันยุบตัวลงมาเนี่ยจนแบบระดับที่มัน เกิดการอัดแน่นของชั้นดินเนี่ยเขาบอกว่า1เมตรคิดเป็น1ปีครับถ้าร้อยเมตรก็ร้อยปีซึ่งไม่แน่ว่าจะยุ่พอหรือยังนี่ผมไม่รู้ว่า <c oughs> ความคิดเห็นนี้มันจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าปกติคือเมื่อปกติไม่ค่อยเห็นคนถมมากขนาดร้อยเมตรนะอย่างมากก็แบบประมาณสักสองสาครั้งสองสารอบอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดเป็น10บสเมตรนะครับเ,เขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างตึกใหญ่เข็มที่เขา จาะลงไปเนี่ยจะลึกกถึงขนาด20กว่าเมตรก็มีแล้วแต่บางบางกระทู้เขาบางบางความคิดเห็นก็บอกมันมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ว่าเราจะไปสร้างอะไรสร้างคอนโดมิเนียมสร้างาที่พักสร้างบ้านธรรมดาหรือสร้างอะไรนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างแต่ว่าแน่นอนอย่างสมมุติว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นตรงที่ตรงนั้นก็เป็นดินแบบดินทรายดินดินเลนเนี่ยเป็น เป็นหนองน้ำมาก่อนบางคนก็จะเรียกชื่อชื่อที่แบบว่าชื่อเดิมๆของบริเวณนั้นว่าหนองงูเหา่าว่ามีงูเยอะนะครับถ้าไปปั่นจักรยานที่สนามสมัยก่อนเลีกสกายเลนเดี๋ยวนี้สนามได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ชื่อจะยาวๆออคือถ้าไปปั่นสนามนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีนะแตไ่ไม่มีแล้วอะคือสมัยสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ซ่อมสกายเลน ตอนที่ปิดไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเจองูอยู่นะครับอ่ะพูดง่ายๆคือตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนเป็นดินโคลนเป็นอะไรพวกนี้ก็ใช้เวลาในการแบบว่าถมไปร่วมสิบกว่าเมตรถ้าถมร้อยเมตรเนี่ยมันต้องหนักกว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็แต่ว่ามีบางความคิดเห็นที่น่าสนใจคือควรจะแยกเรื่องของการสร้างบ้านกับบินซุดออกจากกันก่อนว่าการถมดินเพื่อสร้างบ้านยังไงถ้าถมลงไปในน้ําหรือทะเล หรือในแม่น้ําหรือในที่ที่เป็นดินเลนต้องคิดยังไงนะครับลองไปอ่านดูก็จะเป็นความรู้อันหนึ่งอันนี้อยู่ในพันทิปนะครับพูดถึงเรื่องการถมดินสร้างบ้านนะครับแต่แน่นอนว่าถมแล้วก็รีบสร้างนี่อันตรายครับเพราะบางทีเนี่ยมันไม่แน่นแล้วยิ่งบ้านหรือบริเวณที่เดี๋ยวนี้คนคนไทยขยายเมืองออกไปมักจะเป็นที่สวนที่นาก่อนนะครับมันมักจะมีบางอย่างคือดินมันยังไม่ค่อยแน่นพอมาอาจจะมีผลก็ได้นะครับอ่ะ นอกจากนี้ก็มีการค้นหาคลิปต่างๆที่คนติดตามสนใจกันเยอะๆในช่วงนี้ก็มีเยอะนะครับสมมติก็จะเป็นเรื่องล้อเลียนมั่งเรื่องของออความสนุกสนานมาั่งที่มีการค้นหากันแต่ก็ไม่มีคลิปสําคัญถึงขนาดแบบว่าเรื่องเป็นเรื่องตายนะก็เลยไม่ขอมากล่าวถึงยังมีเวลาอยู่อีกหน่อยนึงนะครับเราก็มาอัปเดตข่าวอีกสักนิดหนึ่งข่าวในประเทศไทยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างนะครับ เ,เดี๋ยวนะแอบไปดูในไลน์แอดนั้นผู้ฟังส่งมาบอกว่า,าถ้าจะต่อเนื่องจากรายการเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็พูดถึงลงกันน้ำมันเรื่องอะไรนะครับขอบคุณท่านที่ส่งข้อความมาแม้จะส่งมาให้รายการที่ผ่านมาก่อนหน้าผมก็ตามนะครับเอาละครับอา้าวเปิดไว้ในโทรศัพท์ มันอ่านง่ายกว่าเพราะเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าผมคิดเองว่าเลยนะว่าการการเรียงหน้าหรือจัดหน้ามันดูอ่านง่ายดีนะครับก็มีข่าวของเทคโนโลยีบางค่าที่เราใช้งานประจําแล้วมันจะมีบทบาทสําคัญากับการเปลี่ยนแปลงพอมันเปลี่ยนแปลงขึ้น,น,นมาเราก็อาจจะต้องปรับตัวกับมันเช่นเขาบอกว่า Google นั้นจะเปลี่ยนไทม์ไลน์ของ Gmail คนไทยก็ใช้ Gmail เยอะนะครับแล้วก็แน่นอนพอเปลี่ยนขึ้นใหม่เนี่ยก็อาจจะแบบ อแปลกๆตาทำไมมันเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นการมาบอกท่านผู้ฟังไว้ก่อนว่าใครที่เป็น user ของ Gmail จะมีการเปลี่ยนหน้าตาของมันนะครับหรือ timeline เนี่ยประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับตุลาคม2018ทีนี้ timeline ของออ Gmail โฉมใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็ Google เขาบอกว่ามันถึงเวลาละที่จะมีการปรับปรุงหน้าตาของมันนะเพื่อให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะแต่ว่าการปรับ ปรุงเนี่ยมันค่อยๆปรับไปไม่ใช่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปจนแบบว่าคนใช้งานตกใจอุ้ยเมนูแต่ก่อนมันตรงนี้ทําไมไอคอนมันย้ายไปตรงนู้นอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะเริมีการปรับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับอีกหนึ่งเดือนนะฮะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า G Suite นะครับที่เป็นตัวเลือกในการใช้ Gmail แล้วก็คือจะเป็นแบบว่าสามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นคือ Gmail อันนี้เป็น address หรือว่าเป็น เป็นเป็นเมลขององค์กรหรือเป็นเมลของบุคคลนะสามารถทําได้ขนาดนั้น,น,นเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีการเพิ่มตัวเลือกให้เปลี่ยนไปใช้ Gmail แบบใหม่ได้หรือเลือกจะไม่เปลี่ยนก็นได้คือเริ่มเขาไม่ถึงว่าขนาดว่าตุลาคมแล้วเปลี่ยนปุ๊บไปเลยนะเขาจะให้ท่านผู้ฟังหรือยูเซอร์ของ Gmail เนะี่ยเลือกก็ได้ว่าอยากจะลองของใหม่ก่อนไหมถ้าทําให้คุ้นก่อนยังหรือยังไม่อยากลองก็เก็บไปลองมันต้องเปลี่ยนเดือนตุลาเลยนะบางคนอาจจะอยากจะลองเปลี่ยนดูก่อนมันจะได้แบบดู คุ้นชินหรือว่าทําอะไรกับมันง่ายขึ้นนะอันนี้ก็แนะนําว่าเปลี่ยนก็ดีนะครับหมายถึงว่าทดลองเปลี่ยนรูปแบบใหม่ถ้าเกิดท่านเป็นผู้ใช้ใช้เมลนั้นจะได้มีการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้ไปยังผู้พัฒนาได้แล้วก็ที่สําคัญคือมันจะได้ไม่แบบว่าเออเป็นการพัฒนาที่เป็นค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะไม่ใช่แบบเปลี่นเปลี่ยน,ลยนแล้วเราก็จะงงๆนะครับถัดมาจะเดอนสิงหาเดินกันยาเขาจะมีการ เปลี่ยนคือเป็นเชิงบังคับให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ของ Gmail หมดเลยเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะถือว่าสามารถเปลี่ยนได้เต็มร้อยเปซละไม่สามารถกลับมาใช้แบบเก่าได้นะครับและละเอียดในมากกว่าที่มากกว่านี้นี่ไม่ได้ปรากฏข่าวมาว่ามียังไงนะครับข่าวนี้มาจากบล็อกนั้นนะครับขอบคุณมากแล้วก็เอ่อมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงหรือมากกว่านี้ยังไงคงมีความเคลื่อนไหวมาเรื่อยๆนะฮะอ่านอกจาก Gmail เขาจะเปลี่ยนหน้าตาของมันหรือไทม์ไลน์แล้วเนี่ย ฝั่งอื่นก็เปลี่ยนกันนะครับก็คือไอทูนไ u n e s ของไอ,อ iTunes ของ Apple หรือของที่เราใช้กันใ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 นไอโฟนบ้างในเครื่อง Mac บ้างนะครับก็จะเปลี่ยน r e b บรนดก็คือเปลี่ยนชื่อไปเลย iTunes Connect ประกาศเปลี่ยน r e แบรนด์ใหม่ App Store เป็น App Store Connect นะครับ Apple นั้นจะ r e แบรนดหรือปรับปรุงชื่อแล้วก็ ประสิทธิภาพการทำงานของ i อจูนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก i อจูนสโตร์เนี่ยนะครับไปเป็น App Store Connect นะครับคุณสมบัติในการทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเน้นไปที่การเป็นแอปสำหรับ iOS มากขึ้น,นก็พูดง่ายๆคือจะเน้นไปที่การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและไอแพดนั่นเองนะ iPhone iPad a อ p l e อธิบายคุณสมบัติใหม่ของ Apple Store Connect ว่า นักพัฒนาจะสามารถจัดแต่งแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นนะครับดูเทรนของแอปแล้วก็จะตอบความเป็นความเห็นของในการรีวิวได้ง่ายขึ้นปกติก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยเขาให้เราเสืสื่อสารกับผู้พัฒนาได้2ทางคือนอกจากว่าเราใช้งานของเขาแล้วเราสามารถสะท้อนกลับไปได้ว่าเออเราชอบ user interface ไหมหน้าตามันไหมหรือว่าอยากจะให้เพิ่มอะไรยังไงนะครับหน้าตาของตัวไอคอนหรือว่าหน้าตาของตัวออของตัว Apple Store Connect เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ข่าวนี้ผมเอามาจากบล็อกนันเหมือนกันก็จะมีเป็นหน้าตาไอคอนที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นไอคอนแบบใหม่นะครับให้ให้เลือกให้ดูทดสอบดูว่านะแบบอ่อ,อหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะจะได้แบบว่าไม่ค่อยแปลกใจแปลกตานักนะครับอนอกจากนี้ช่วงนี้มันมีเรื่องของการเปลี่ยนเทคโนโลยีเยอะนะครับอย่างงาน wwdc ของ Apple นะครับที่เพิ่งที่เพิ่งจบไปที่อเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้มีฮาร์ดแวร์มาออกตัวเยอะเลยนะแต่จะมีการพูดถึงซอฟต์แวร์ล้วนๆนะก็คือตัว iOS ก็จะไป iOS 12 Apple Watch ก็จะเป็น Watch 5นะครับแล้วก็ตัว Mac OS ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเป็น OS ใหม่เหมือนกันแล้วก็ คือเปลี่ยนเกือบทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่ Apple TV ก็เปลี่ยนนะครับมีมี OS ตัวใหม่ออกมาซึ่งก็จะเน้นไปที่ซอฟต์แวร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่า,าการจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาคือเขาไม่ได้บอกในงานนะครับแต่เขาจะเริ่มทยอยทยอยออกมาให้อัปเดตเรื่อยๆท่านฟังก็ลองเช็คก็ไปที่ตัวอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันอะไรหรือว่ามีอะไรที่ต้องซอฟต์แวร์อัปเดตที่มันอัปเดตได้บ้างแล้วนะครับก็ก็ ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปยังสมมุติว่าถ้าเป็นตัว iOS 12เนี่ยยังสามารถใช้กับโทรศัพท์รุ่นย้อนกลับไปได้ถึง iPhone 5s นะครับ iPhone 5s นี่ก็หลายปีแล้วนะเพราะตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ว iPhone 8ล้ว iPhone X นะฮะ<ม>ก็ข้ามมาประมาณ3ามเจเนอเรชันก็ว่าได้ก็ติดตามเรื่อยๆนะครับสำหรับที่ท่าน,นี้ที่ใช้ โทรศัพท์หรือรอุปกรณ์ต่างๆว่ามันมีอะไรเปลี่ยนมั่งนะครับถามว่าพวกนี้เวลามันเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็าจะาดูเวลาเราทางานหรือสื่อสารกับคนอื่นที่เขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้หรือไม่ได้เข้าใจมันก็อาจจะสื่อสารกันยากเช่นแบบเอ้านี่กดนี้นะส่งมันทางนี้สีอะไรเงี้ยใช้กดปุ่มนี้แล้วเลื่อนลงมาเลยเอ๊นึกภาพไม่ออกถ้าเพื่อนเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่า ซอฟต์แวร์หรืออะไรพวกนี้มันส่วนมากก็จะเป็นบริการที่เราใช้งานอยู่แล้วนะครับนอกจากฝั่ง iOS จะเปลี่ยนนอกจากเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนของไอจูนอะไรกันอะไรเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของ Android P นะครับจะออกเนี่ยเลือกไปดูทีวีนะครับก็พูดง่ายๆคือ Android จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีรุ่นทดสอบเบต้า2ออกมาแล้วก็จะมีการแก้บัก๊กใครที่ใช้ Android P เบต้า o l นะครับเตรียมติดตามข่าวสารได้อแอบดูหน้าจอทีวีพร่าเดี๋ยวแล้วกันครับข่าวคบประเด็นจะมาแล้วนะครับก็มาแล้วครับก็เดี๋ยวคงต้องอำลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็ติดตามอทีมงานเราได้ในวันพรุ่งนี้ครับวับนนี้อ้าวมายังครับยังยังเนาะยังได้อีกหน่อยอ้อ่าล้ครับมาแล้วก็ วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง In On Add